ไหมครับคุณรบชนโชคดีที่หมอบอกว่าคุณไม่เป็นอะไรคุณจะไปไหนฉันจะกลับบ้านหมอยังไม่อนุญาตครับแต่ฉันจะป่วยไม่ได้ผมโทรบอกพ่อกับแม่คุณแล้วท่านกำลังมาเยี่ยมคุณทำไมจะต้องมายุ่งกับเรื่องของฉันด้วยฮัลโหลพ่อเหรอจ๊ะหนูไม่เป็นอะไรแล้วนะหนูหายแล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องมานะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงหนูไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆแค่รถล้มนิดหน่อยเองเดี๋ยวถ้าเงินเดือนหนูออกหนูจะรีบโอนไปให้นะสักวันสองวันจ้ะๆแค่นี้ก่อนนะจ๊ะทำไมคุณต้องโกหกฉันไม่ได้โกหกฉันหายแล้วอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมคุณผมแค่จะช่วยแค่นี้ฉันก็วุ่นวายมากพอละคุณเพิ่งฟื้นร่างกายคุณก็ยังไม่แข็งแรงดีจะรีบออกจากโรงพยาบาลทำไมฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าฉันไม่มีเงินเงินเดือนของฉันมันคือชีวิตของพ่อกับแม่ผมเองก็ต้องทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ผมเหมือนกันวันทำแบบที่คุณทำหมายความว่าไงทุกชีวิตมีปัญหาค่ะแล้วปัญหาของฉันฉันก็ต้องหาทางแก้เองไม่ว่าจะจนตรอกขนาดไหนแต่ฉันจะไม่มีวันเอาปัญหาของฉันไปเป็นข้ออ้างในการทำผิดเด็ดขาดพ่อผมกำลังจะตายนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ผมต้องทำแบบนี้แม่ของฉันก็เหมือนกันทุกเดือนฉันต้องส่งเงินเดือนกลับไปไหนจะค่าฟอกไตไหนจะค่ายามีคนเสนอทางลัดให้ฉันนะให้ฉันไปเป็นเมียเก็บแลกกับเงินมหาศาลฉันก็เลือกที่จะไม่ทำเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนี่คุณกำลังว่าผมเปล่าค่ะฉันไม่ได้ว่าฉันแค่พูดในสิ่งที่ฉันกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนแต่คนเป็นลูกก็ต้องอดทนเพื่อพ่อกับแม่และการตอบแทนพ่อกับแม่ที่ดีที่สุดก็คือการเป็นคนดีไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเพราะถ้าฉันเลือกที่จะทำชั่วฉันก็ทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นพ่อกับแม่ของฉันตายเพราะถูกสังคมตราหน้าว่ามีลูกเลวขี้คุก